านะเอาจริงๆเขาดูเหงาเขามาคนเดียวกับตะกล้องเขาไม่เหงานะถ้าเขามากับตะกล้องนะเอาเหรอ เราที่แม่ที่เหงาก็มองเปียกมากแล้วก็จะถูกมองไปได้ถูกไปเที่ยวอย่างนี้โดนาลี่แล้วกระโปรงกูทำโมดันเลเทมากคลิปนี้ต้องแบบสั้นเป็นมินิสเกิร์ตเราอยู่ที่ร้านปัญญาค่ะก็คือเป็นร้านแบบโลคอลโลคอลที่คนแถวนี้เขาแนะนำมาว่าเออถูกและดีและอร่อยไม่อยากคุยด้วยแล้วอยากกินแล้วมากๆขอให้มาร้านนี้จ้ะปากปูสะพึงเลยมึงสีเดียวกับชุดเลยเห็นแซ่บแน่ๆวันนี้ถือว่ามาถึงพัทยาแล้วอันนี้คือเด็ดของที่นี่ชอบผิดมากบิวบอกว่าบิวคนเดียวก็10ไม้ก็เลยสั่งให้60รู้สึกแฮปปี้ที่ได้ใส่หมวกคลุมอาบน้ำกินเนเล่เป็นไงอุ้ยปูนขออีกรอบได้ยินเฮ้ยทุกคนเงียบปูนดังซบซบซบก็ซัวไปแล้วแซ่บปะแซ่บปะถึงเนาะถึงแล้วสดด้วยคือสดปูนดูดนิ้วแล้วเว้ยลิปสติกติดแล้วโอ้โหแม่จ้าอ๋ออย่างนี้กินได้ต้มตะปูปะนะแต่ก็น่าจะกินได้คืออันนี้คือเผ็ดหรือไม่เผ็ดร้านพี่ต้องมาถ้ามาพัทยาต้องมาร้านนี้เพราะว่าแบบมันแถมของชนีที่แบบชอบกินปูดองปูดองหรือปูจุ๊บจ้าแบบมีความแตกแตงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเป็นต้องเทปลุกได้ใดถ้าลองกินร้านนี้เพราะว่ากินด้วยมือมันอร่อยทั้งไก่ทั้งปูมันแบบแฮปปี้ขนาดติดไม้ยังต้องกินอ่ะเลิศมากอันนี้ใช้เข้าไปกันนะอย่าใช้มือเจื้องเลยขอคัตสึสันไก่ย่างตอนนี้ตัวดูดปูเลยจานที่สามยืนอยู่2คนเนี่ยแซ่บนัวมากมือนี่น่ารักอ่ะขยับไปด้วยก่อนจะมาดูดปูดูดเนื้อก่อนเพิ่งไก่มาเยอะจะทำไมหน้าอกยังไม่ขึ้นนมไม่ขึ้นแต่เกาแทนนมอะไรเขาว่ากินมา20กว่าปีแต่เขาว่ากินมาเกือบ30ปีอาหารวันนี้มอมไก่ไป60ไม้ยังไม่ปวดเลยยังไม่หยุดแทะไก่เลยนะอยากกินนมอยากสมขึ้นอะสมขึ้นก็ดีใจแล้วเอาจริงจริงเลยสมขึ้นเลยแพ้อาหารทะเลมาให้สมนมจากอันนี้เริ่มจาก2นิ้วตอนนี้มัน10นิ้วแล้วเราไม่ได้กินอะไรจริงเราไม่ได้กินบนดอกเรานั่งไปกินในน้ำเพราะเราทำหน้าอย่างนี้หมดยกแล้วครับยกแล้วต้องลงเทสเบิร์นเบบี้เบิร์นเลยหลังจากกินไก่ไป60ไม้เดี๋ยวก่อนพายกินสารแดกแล้วอันเนี้ยไม่มาหดหรอเออมึงปิดปากเบนไม่ปิดมือเป็นปูมาอุ้ยปิดเป็นลมปิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้เลยอ่ะเลี้ยงไม่ได้ปูนขำปะเดี๋ยวกูปิดปากให้ทำไมคือตอนแรกงงเว้ยพอหายใจเข้าไปเท่านั้นแหละรู้เลยทำไมอ่ะทั้งมือเหม็นดูดิเมื่อคืนเนี่ยเราพักกันที่แอดมายนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปคาเฟ่แต่กันจริงๆมันแบบไม่ได้มีแพลนมากมายหรือว่าจะไปเที่ยวไหนบ้างอะไรยังไงเมื่อวานอ่ะวันแรกที่มาถึงพัทยาเราจะไปสมเด็จแต่ปรากฏว่าคลื่นสูงมากอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบเปลี่ยนเป็นพัทยา2คืนคืนที่2ก็ต้องเปลี่ยนที่พักอีกเช็คเอาท์ดีกว่าป่ะเรามาร้านเซิร์ฟแอนด์ทับกันแลกของกินที่หมดไปเซตแรกใช้คำว่าถึงด้วยคุยไม่ได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้อ่ะมีแต่ภาพนิ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพนิ่งแปะให้ดูแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วตอนนี้กำลังรอลาวาไข่เค็มมันอร่อยมากจะต้องสั่งเป็นจานที่2เฮ้ยจานนี้ลาวามันละลายอ่ะทำไมไม่ออกอ่ะมันไหลมาหมดแล้วดิวันนบีออนท็อปกันตอนเที่ยงทุกวันจะไม่ให้ดำได้ยังไง
เออร้อนชวนไปตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยเปลี่ยนค่ะเป็นแอคค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปกินส้มตำอะไรกันต่อนะป้ามนป้ามนเพราะว่าเรากินหวานแล้วก็คาวต่อแล้วก็หวานต่ออีกรอมาประมาณสัก40นาทีหิวแล้วจากไม่หิวไม่ค่อยหิวมากเฉาก๊วยหมดไปแล้ว2น้ำจะเป็นลมของเราหน่อยเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงมาร้านนี้เยอะมากเพราะว่ามันอร่อยมันรอนานแต่ว่ามันอร่อยมันแซ่บแบบต้มแซ่บอร่อยมากตอนนี้กำลังจะสั่งเพิ่มอีกจานหนึ่งเราก็แบบหมูทอดไก่อะไรเงี้ยคือแบบดีคือเครื่องก็กินเข้าไปด้วยเคี้ยวกรุบไปด้วยเลยอ่ะมาแล้วถ้าเห็นก็แซ่บสีในหอยดองกลิ่นมาเวอร์เออปลาลาโอ้โหโอ้โหโอ้โหกินดุกินดุโอ้ยขอเคล็ดคนเครียดรถติดสิ้นสุดวันแล้วสำหรับวันที่2ก็จะเป็นทริปกินไปคาเฟ่ไปกินนู่นกินกิจกรรมคือการกินนั่นเองแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาที่ The Grass Service Suite แล้ว2เตียงห้องนี้นอนได้คนหนึ่งแล้วก็อีกห้องนึงนอนได้2คนแบบนี้ก็มีส่วนของที่เป็นแบบซิงค์ล้างจานอะไรเงี้ยมีไมโครเวฟแล้วก็มีชุดจานให้จะอาบน้ำแล้วไม่ไหวแล้วต้องมันร้อนมันก็เลยเหนื่อยมากเพียแดดสุดไปแล้วกลับมาอย่างไวแล้วก็มากินพิซซ่ากันโคตรชีวิตคนกรุงเลยเนี่ยแหละคือ back to basic ว้าวนี่อร่อยโอ้ยน่าอันนี้น่ากินอ่ะโอ้ยมันมีความหมึกทุกอันเลยเปล่าอ่ะชีสอยากกินชีสระเบิดยืดมากเลยเรายืดอยู่เส้นเดียวยาวมากจับมาจับมาจับมาจับเกือบไปแล้วจังหวะเมื่อกี้เราอยู่ที่ร้านอะไรคะโบนัสโลเคชั่นแม่ของนี่คนนี้คือคนที่บอกอยู่มาไกลจากพัทยาเลยอ่ะเมื่อกี้คือเรียกน้ำย่อยอะไรคือเมนคอร์สเค้กคือเมนคอร์สกินแบบร้ายๆสิดูละครเยอะก็น่าทำได้แบบน่ารักที่สุดทำได้แบบน่ารักที่สุดทำไมทำหน้าร้ายๆด้วยมันลุงลังมากอันนี้อะไรเบานี่ห้องเต็มเลยค่ะเพื่อนโอ้เศร้าจังเลยกลับไปลองคาราโอเกะโอเคคืออร่อยมากเทสโอเคตัวเนื้อแป้งมันจะเป็นแบบฟูๆแล้วก็หอมติดแล้วก็ชิ้นเค้กตอนนี้ก็ถือกัน2คำกินกันดูคลิปเนี้ยมีแต่กินทุกร้านเลยก็ต้องกินตลอดเลยแล้วสนุกมากมาเราแยกรถกันไปค่ะโบนัสบายเห็นไหมเนี่ยก็เป็นป้าก็วัวเลย